สวัสดีครับตอนเช้าวันนี้กลับมากับภูมิชาแนลอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินข้าวเที่ยงที่เป็นพิซซ่าอันนี้ก็เป็นทางเดินออกจากตึกนะครับก็เพื่อนๆ เขาเคลมว่าร้านนี้เป็นพิซซ่าที่อร่อยร้านหนึ่งอยู่ในบาร์ก็ตั้งแต่มานี่ก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะพาไปลองกันนะครับวันนี้อากาศดีเนี่ยเห็นบอกว่าติดลมแต่ว่าแดดออกไม่เห็นแดดมาหลายวันแล้วอันนั้นก็เป็นตึกห้องพักนะครับก็การเดินทางที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่บัสนะครับให้ดูรอบๆตรงนั้นมีพาร์คด้วยไม่เคยไปเดินเลยก็ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นบัสกับเดินส่วนใหญ่หรือถ้าใครมีรถส่วนตัวก็รถที่นี่ก็ไม่ค่อยเยอะมากโอเคไฟเขียวละด้านขวามือของเรานี่นะครับมี Fitness First ด้วยแล้วก็มี Odeon เป็นโรงหนังที่เดียวในเมืองนี้ตอนนี้เป็นร้านอาหารกับผับบาร์นะครับก็วันศุกร์เสาร์เนี่ยคนเยอะมากอันนี้ข้างหน้านี่เป็นโรงแรมพรีเมียร์อินแบบคล้ายๆเป็นบัดเจ็ตโฮเทลที่นี่เวลาดีเลยตอนที่ว่ารถเนี่ยมาจอดให้เราเนาะก็เดี๋ยวเดินตรงไปอีกนิดนึงไหมครับก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงหลานแล้วใกล้ที่พักมาถึงแล้วครับร้านดิโอเว่นครับคนเยอะนี่นะครับ The Oven นะครับที่เป็นร้านที่เราจะไปกินกันวันนี้เดินผ่านหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่เคยกินเลยนี่เขาติดหน้าร้านว่า Award Winning Pizza ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันนะครับอันนี้บรรยากาศในระแวกร้านนะครับมีคาสิโนด้วยอันนี้เป็นร้านชื่อ Kicking Squid เป็นร้านอาหารไทยแต่ว่าชื่อไม่ค่อยไทยเลยแต่ว่าเขาขายอาหารไทยเป็นแบบน่าจะขายฝรั่งเห็นเขาบอกว่าอร่อยเหมือนกันแต่ว่าราคาน่าจะแพงกว่าอันนี้เป็นเมนูนะครับร้านนี้ดังในพิซซ่าเมื่อกี้เราสั่งนี้ไป Sicilian Sausage Pepperoni นะครับก็ขอบคุณเดี๋ยวเรามาดูว่าจะสั่งอะไรอีกเนี่ยคาโซเน่นะครับจ้ะข้างหลังเป็นเมนูดริงเพิ่งลุกขึ้นมาจากเตียงครับต้องเบอร์หนึ่งอันนี้อะไรซีลิคันซอสเซจเปปเปอร์นีแอนแฮมยาอันนี้มันเผ็ดๆตัวอันนี้มันเป็นการลิกอะอันนี้เป็นที่แบบไหลออกมาอันนี้มันมีออยอันนึงอร่อยอันไหนนะที่เป็นการลิกปะอันนี้เผ็ดอ่า
เราอันนี้กาลีมันมีมา2วันอ่ะมันแล้วมันจะรวมเป็นวันเดียวกันได้ไงฟังไม่อยู่ตอนนี้วันเกิดนี่ตอนนี้ก็คู่มาใหญ่มากอันนี้เป็นโอลิฟออยล์ที่เป็นรสกาลิกนะครับนี่นะครับชิมให้ดูร้อยห้ากาลิกต้องเอาออกโอลิฟแน่นครับเพราะว่าแปลว่าซอสป่ะดำของฉันอ่ะเป็นซอสแต่ฉันเป็นการน้ำต่อแล้วตอนนี้ฉันสนิทสนมกับพี่เพียงมากเลยก็ไปที่บ้านกันเมื่อวานเดินเข้าไปเห็นคนเมื่อวานเดินเข้าไปเห็นคนนั่งเล่นกีตาร์อยู่ใช่ตอบไปแล้วแต่เพื่อนกลับใครมาบิ่มอะไรอ่ะบิ่มแน่เอาเขาใส่แล้วเขากลับไม่กลับใครอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้กลับติดบ้านด้วยแล้วพอดีเหมือนกับเขาต้องกันแน่ว่าเขาค่าเสียหายนะครับราคาย่อมเยา